ก็เป็นจริงๆมันเป็นเกมที่ดีครับเพราะว่าอย่างเราได้เจอทีมที่แข็งแกร่งอย่างออสเตรเลียซึ่งครึ่งแรกเราก็กดดันออสเตรเลียได้ดีแต่ว่าในครึ่งหลังเรายืนระยะไม่ได้เลยทำให้เราเสียลูก2แล้วก็แพ้เกมครับใช่ครับก็อย่างของเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้โรเตชันนักเตะเลยแต่ของออสเตรเลียเขาโรเตชันไป 4-5 คนเนี่ยมันก็ผมว่ามีส่วนจริงๆก็พอใจแค่ระดับนึงครับแต่ว่าก็อยากจะพัฒนาให้ได้กว่านี้ครับเพราะว่าทีมแพ้จริงๆเราก็หวังว่าเราจะเล่นได้เหมือนแบบที่เจอบาเลนครับแล้วก็แมตช์นี้ในครึ่งแรกแต่ก็ต้องอยู่กับโค้ชด้วยครับว่าเขาจะใช้สถานการณ์แบบไหนในการเจอกับอีรักก็จริงๆก็กดดันครับเพราะเราในอย่างแรกคือในสายนี้เราก็มองเป็นทีมที่อ่อนที่สุดอยู่แล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนบอลครับที่มาเชียร์กันเต็มสนามเลยวันนี้ก็จริงๆก็ขอโทษด้วยที่แมตช์นี้คว้าชัยชนะไม่ได้แต่ก็แมตช์หน้าก็อยากให้เข้ามาชมแบบนี้ครับเราจะทำหน้าที่ของเราดีที่สุด